ดูอีกหนึ่งกรณีกันบ้างนะครับกับการถือครองที่ดิน 1,700 ไร่ของนางสาวปารินาไกรคุปนะครับส.ส.พรรคพลังประชารัฐล่าสุดนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบนะครับว่าการถือครองนั้นถูกต้องหรือไม่และให้รายงานกลับเข้ามาในช่วงบ่ายวันนี้ครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้กล่าวถึงกรณีการถือครองที่ดิน 1,700 ไร่ของนางสาวปารินาไกรคุปนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีว่าได้มีการสั่งการนะครับให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.เข้าไปตรวจสอบนะครับที่มาของที่ดินดังกล่าวและให้รายงานกลับเข้ามาภายในบ่ายวันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่หนักใจแม้ว่าจะเป็นคนภายในพรรคเดียวกันโดยจะยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับทราบข่าวเมื่อวานตอนเย็นนะครับที่เป็นข่าวอ่ะก็เลยสั่งให้เลขาสปก.ตรวจสอบนะครับที่ดินแปลงพันกว่าไร่เนี่ยนะครับของคุณปรินาว่าเป็นที่ดินที่เข้าสู่การปฏิรูปที่ดินหรือยังนะครับถ้าเข้าสู่การปฏิรูปดินต้องย้อนหลังว่าก่อนที่จะมาสปก.จะกำกับดูแลเนี่ยเป็นที่ดินของใครของกระทรวงไหนกำกับดูแลนะครับก็คงเป็นบ่ายวันนี้ครับครับเดี๋ยวทางสปก.เองต้องหาข้อมูลก่อนนะครับครับผมครับขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกนะครับว่าได้ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วเช่นกันซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวหน่วยราชการใดรับผิดชอบต้องดูหลักเกณฑ์การได้มาว่าได้มาอย่างไรส่วนหลักเกณฑ์การเสียภาษีส่วนตัวเนี่ยยังไม่ทราบก็ขอเวลา 1-2 วันในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับตอนนี้ได้ให้ทางกรมป่าไม้นะครับไปตรวจสอบว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่าที่ดินพบท.นั้นก็มีอยู่มากมายเหลือเกินนะครับคราวนี้ตอนนี้เบื้องต้นต้องดูก่อนว่าพื้นที่ที่ดินดังกล่าว 1,700 กว่าไร่เป็นในส่วนของหน่วยราชการใดที่เป็นคนรับผิดชอบถ้าหากเป็นของกรมป่าไม้ก็คงจะต้องมาพิจารณากันว่าหลักเกณฑ์การได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรแล้วเดี๋ยวเราคงไปว่ากันตามระเบียบอันนี้ทุกอย่างมันเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ